เจ้าของรีสอร์ทช็อกบินค่าไฟเฉียดล้าน40ปีเพิ่งเคยพบเผยเสียฟรี 200,000 เจ้าของรีสอร์ทสุดช็อกเห็นบินค่าไฟเฉียดล้านเปิดมา40ปีเพิ่งเคยเจอเผยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง3เดือนวิกฤตแน่ระบุเสียฟรี 200,000 บาทเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต่างคนต่างเจอปัญหาเดียวกันอยู่นั่นก็คือค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและได้มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าอมรพันธ์หันษาเฮฮาหมู่คณะออกมาโพสต์เรื่องราวที่เปิดรีสอร์ทมากว่า40ปีไม่เคยเจอค่าไฟเกือบล้านตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่21เมษายน2566คุณสุทธิดาจึงสุระรองกรรมการผู้จัดการอมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ทจังหวัดระยองเปิดเผยกับข่าวสดออนไลน์ว่าตนรู้สึกตกใจมากที่ค่าไฟสูงถึง 700,000 บาทเพราะว่าปกติแล้วบินจะเริ่มต้นต่ำสุดอยู่ที่ 200,000 ถึง 300,000 บาทและเวลาหน้าร้อนทุกปีจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 บาทสูงสุดเลยคือ 500,000 บาทซึ่งตนจะรู้อยู่แล้วว่าค่าไฟเป็นอย่างนี้มาทุกปีตั้งแต่เปิดรีสอร์ทมา40ปีเจ้าของรีสอร์ทสุดช็อกเห็นบินค่าไฟเฉียดล้านเปิดมา40ปีเพิ่งเคยเจอเผยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง3เดือนวิกฤตแน่เจ้าของรีสอร์ทสุดช็อกเห็นบินค่าไฟเฉียดล้านเปิดมา40ปีเพิ่งเคยเจอเผยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง3เดือนวิกฤตแน่คุณสุทธิดากล่าวต่อว่าพอมาครั้งนี้พนักงานมาแจ้งว่าค่าไฟพุ่งสูงถึง 700,000 บาทตนก็ตกใจและสงสัยว่าใช้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าบินที่เพิ่งได้รับเป็นของเดือนมีนาคมซึ่งเดือนมีนาคมของทุกปีต้องยอมรับว่าเป็นเดือนที่ลูกค้าเยอะที่สุดแต่ค่าไฟไม่เคยเกิน 500,000 บาทตอนแรกที่โพสต์คลิปวิดีโอไปคิดว่ามีแค่ตนที่ค่าไฟเพิ่มขึ้นไม่คิดว่าคนอื่นก็ขึ้นด้วยแค่โพสต์ไปเพราะความตกใจคุณสุทธิดากล่าวอีกว่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็เห็นว่ามีบางคอมเมนต์บอกว่าเพราะอากาศมันร้อนตนก็เข้าใจได้เพราะว่าหน้าร้อนค่าไฟจะเพิ่มขึ้นทุกปีแต่อยากรู้ว่าที่ขึ้นมากกว่าปกติเพราะอะไรเบื้องต้นอ่านตามคอมเมนต์แนะนำให้ไปลองเช็คมิเตอร์ไฟฟ้าเผื่อว่าจะจดผิดซึ่งเมื่อเช้าไปเช็คมาก็ยังเช็คไม่เป็นเพราะเป็นระบบแบบดิจิทัลไม่รู้ว่าต้องดูยังไงคุณสุทธิดากล่าวด้วยว่าจึงยังไม่รู้ว่าเลขนี้ถูกหรือผิดและอีกอย่างคือค่า FT น่าจะเพิ่มขึ้นไม่แน่ใจว่าจะเหมือนไฟบ้านหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเคยอยู่ที่ 0.9 ตอนนี้มาเป็น 1.5 ทำให้ตรงนี้ตนเสียไปเลยฟรี 200,000 และมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณ 60,000 บาทเบื้องต้นตนยังไม่ได้จ่ายค่าไฟเพราะยังทำใจจ่ายไม่ได้ซึ่งตนยินดีที่จะจ่ายแต่ให้พนักงานไปคุยมาตรการกับทางการไฟฟ้าว่าขอผ่อนผันอ่านข่าวแทบช็อกค่าไฟรอบบินล่าสุดเกือบล้านเปิดรีสอร์ทมา40ปีเพิ่งเคยเจออ่านข่าวเช็คเลยการไฟฟ้านครหลวงเปิดผลทดสอบเปิดแอร์หน้าร้อนทำไมกินไฟมากกว่าเดิมคุณสุทธิดากล่าวต่อว่าเพราะว่าตนมีแผนค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนไว้แล้วว่าค่าเงินเดือนค่าน้ำค่าไฟจะต้องเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ต่อเดือนซึ่งตนวางไว้ในส่วนของค่าไฟไม่เกิน 500,000 บาทที่เตรียมไว้หน้าร้อนทุกปีจึงขอแบ่งจ่ายเป็น 2-3 งวดแต่ได้รับการปฏิเสธกลับมาและเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าให้เป็นการยืดระยะเวลาชำระได้จากวันที่20เมษายนให้จ่ายช้าสุดวันที่28เมษายน
ซึ่งตรงนี้ตนอยากรอมาตรการช่วยเหลือขอผ่อนผันคุณสุทธิดากล่าวอีกว่าการประหยัดไฟทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นรีสอร์ทจะมาบังคับลูกค้าห้ามเปิดแอร์เกินกี่โมงทำไม่ได้ต้องใช้ไฟใช้แอร์เต็มที่แต่ว่าต้องรอดูว่าค่าไฟจะลดหรือไม่คือสิ่งที่ตนอยากรู้เพื่อที่จะวางแผนตอนนี้ก็อยากรู้ว่าเดือนหน้าจะสูงถึง1ล้านบาทหรือไม่คือถ้าเดือนหน้า 7-8 แสนบาทอีกถ้าเป็นอย่างนี้ต่อเนื่อง3เดือนก็ถือว่าเป็นวิกฤตค่าไฟเหมือนกันคุณสุทธิดากล่าวว่าซึ่งตนเปิดรีสอร์ทมานานมากและไม่เคยขึ้นราคาเลยตนได้เข้ามาบริหารที่นี่15ปียังขายเท่าเดิมบนวัตถุดิบที่แพงขึ้นค่าเงินเดือนแพงขึ้นค่าไฟที่สูงขึ้นแต่ว่าตนไม่เคยที่จะไปชาร์จลูกค้ามากขึ้นเลยถ้าเกิดเดือนต่อไปหรืออีก3เดือนยังเป็นอยู่ก็ต้องวางแผนแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรมีมาตรการอย่างไรเราดูมิเตอร์ไม่เป็นมันเหมือนเราโตมาแล้วเรารู้แค่ว่าเรามีหน้าที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่เคยต้องมาเช็คอะไรตรงนี้ก็เชื่อมั่นในภาครัฐบินมาอย่างไรเราก็จ่ายไปอย่างนั้นแต่พอค่าไฟเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราก็ตกใจคุณสุทธิดากล่าวด้วยว่าอยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะได้รับผลกระทบกันจริงๆแล้วขอย้ำว่าตนไม่ได้อยากขึ้นราคาห้องพักไม่ได้มีนโยบายหรือมาตรการที่จะขึ้นราคาก็อยากจะคงขายราคาเดิมถึงจะเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าไฮซีซันหรือหน้าโลซีซันก็อยากให้เข้ามาตรวจสอบว่ามีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่เผยที่มาความรักตุ้ยพิงกี้ยามมรสุมชีวิตยินดีแล้วมดดำขอฝ่ายชายโทรหาเล่าให้ฟังหน่อยแซวใจบอกว่าใช่เลยผู้รู้เผยที่มาความรักตุ้ยพิงกี้ยามมรสุมชีวิตแห่ยินดีแล้วมดดำขอฝ่ายชายโทรหาเล่าให้ฟังหน่อยจากกรณีฮือฮาเพจดังออกมาเปิดประเด็นนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุควาย 2K ซุ่มคบกันอยู่บ้านเดียวกันแล้วเล่นหนังด้วยกันแล้วเกิดปิ๊งโดยชาวเน็ตต่างโยงไปที่พิงกี้สาวิกาและตุ้ยธีรพัฒน์พร้อมใจกันเชียร์สนั่นหากทั้งคู่รักกันจริงเป็นสิ่งที่สวยงามนั้นเพราะก็โสดทั้งคู่แถมสวยหล่อเหมาะสมกันมากอ่านข่าวโซเชียลแห่เชียร์พิงกี้ตุ้ยหลังถูกโยงซุ่มคบเปิดโพสต์ล่าสุดฝ่ายหญิงขณะที่ข่าวบันเทิงช่อง8ทางพิธีกรรายการออกมาเล่าที่มาความรักตุ้ยและพิงกี้เคยเล่นสีอโยธยาด้วยกันแต่เรื่องนี้ยังไม่ใช่เพราะพี่ตุ้ยยังมีเมียอยู่แต่มีเรื่องเดอะเมดที่มาเล่นด้วยกันอีกเรื่องเป็นผัวเมียกันเริ่มมีไปสังสรรค์ปาร์ตี้เพราะเล่นหนังด้วยกันจนมีการสารสัมพันธ์สปาร์กกันขึ้นมาช่วงพิงกี้มีปัญหาพี่ตุ้ยก็อยู่เคียงข้างตอนมรสุมช่วยเรื่องเงินประกันพิงกี้เป็นคู่นี้มีแต่คนเชียร์ถ้าเป็นคู่นี้เขาน่าจะชอบกันตั้งแต่เดอะเมดที่เขาเล่นเป็นผัวเมียกันแล้วทั้งคู่ก็โสดที่ตุ้ยเขาเห็นพิงกี้ตอนนี้มีปัญหาไม่มีครอบครัวเรื่องบ้านก็โน่นนี้นั่นไม่แปลกที่จะให้พิงกี้มาอยู่ด้วยซัพพอร์ตกันถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้เฉลยมาแล้วรอเขามาพูดเองว่าเป็นความจริงแค่ไหนด้านดีเจชาวก็พูดในรายการข่าวใส่ไข่ตอนหนึ่งว่าตอนซีรีส์เดอะเมดที่ตุ้ยโสดแล้วเขารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ใช่สำหรับน้องพิงกี้มีคดีความที่ตุ้ยคอยช่วยเหลือด้วยเขาก็เลยรู้สึกเป็นความรู้สึกดีต่อกันตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกใบ้เพลงว่าใจบอกว่าใช่เธอทุกคนก็ร่วมยินดีรู้สึกเป็นความรักจากหัวใจล้วนๆพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่แล้วด้านมดดำคชาภาถึงกับตกใจบอกว่าพี่ตุ้ยเดี๋ยวคืนนี้ฉันโทรไปหาเธอเล่าให้ฟังหน่อยฉันอยากรู้ไม่ได้คุยกับพี่ตุ้ยมานานแล้วปกติฉันจะโทรหาพี่ตุ้ยนะ